การชุมนุมที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็มีข่าวออกมาว่ามีการทำร้ายในส่วนของชาวต่างชาติเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยไปถามท่านนายกรัฐมนตรีเพราะว่าอาจจะมีความคิดเห็นที่มีความแตกต่างกันเนี่ยนะคะท่านนายกเองก็บอกว่ามีความเป็นห่วงในเรื่องนี้นะคะกรณีที่มีกลุ่มออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็อาจจะมีการเผชิญหน้ากันไม่อยากให้มีการปะทะกันเพราะว่าไม่ใช่วิธีในการแก้ไขปัญหาค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะก็บอกถึงกรณีที่กลุ่มปกป้องสถาบันของมหาวิทยาลัยรามคำแหงประกาศพร้อมชนกับผู้ชุมนุมที่ออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสถาบันโดยย้ำว่าการเคลื่อนไหวมีการกระทบกระทั่งกันก็ไม่เห็นด้วยเพราะจะทำให้เกิดความวุ่นวายทุกคนก็มีความเห็นต่างกันได้แต่ต้องไม่ทำร้ายกันอย่างกรณีของการทำร้ายชาวต่างชาติก็อาจจะทำให้เสียภาพลักษณ์ค่ะไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหานะต่างคนต่างก็แสดงความคิดเห็นได้นะในอันที่เป็นประโยชน์ในอันที่ไม่ละเมิดกฎหมายต่างๆนี้นะจะเห็นได้ว่ารัฐบาลไม่ได้เข้าข้างใครจะเห็นได้ว่าแม้กระทั่งทำผิดกฎหมายรัฐบาลก็ยังต้องดูแลเลยใช่ไหมเพราะไม่ต้องการให้ทุกคนนั้นเกิดผลกระทบซึ่งกันและกันนะครับเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นแต่เรื่องสำคัญที่สุดนี่ท่านก็ต้องมองในอีกแง่ด้วยการที่ชาวต่างชาติถูกทำร้ายร่างกายผมเห็นว่ามันไม่ถูกไม่สมควรนะถึงจะโดยพ้องยิ่งคนไทยด้วยกันและยิ่งคนต่างชาติเองเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเท่าไหร่นะถึงจะอะไรด้วยวาจากันบ้างอะไรกันบ้างแต่ไม่ใช่ไปเข้าไปทำลายเขาแบบนี้มันเป็นการเสียภาพลักษณ์ของประเทศไทยของคนไทยทั้งหมดเลยนะก็เราเคยพูดแล้วว่าความเห็นที่แตกต่างกันทางการเมืองเป็นปกติวิธีทางประชาธิปไตยต้องอยู่ร่วมกันให้ได้สินะนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลไม่เข้าข้างใครแล้วก็จะดูแลทุกฝ่ายจึงขอร้องให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและอย่าฝ่าฝืนกฎหมายจนเกินเลยขณะนี้รัฐบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็พยายามใช้ความอดทนกันมากเพราะไม่อยากให้สังคมเกิดความวุ่นวาย